วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่างหินตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานางนิตยานาโลหรือว่านักสู้ป.4 อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานได้เชิญตัวแทนอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานเพื่อมารับทราบการจะนำรายชื่อประชาชนจำนวน1ล้านชื่อขับไล่ Amnesty International ประเทศไทยออกจากประเทศไทยเพราะกลุ่มนี้มักชอบอ้างตัวเป็นกลุ่ม NGO ระหว่างประเทศออกมาช่วยเหลือปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกจึงได้พากันตั้งโต๊ะให้ประชาชนได้มาลงชื่อตามแคมเปญของดร.เสกสกลอรรถวงศ์หรือว่าแรมโบ้ได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นางนิตยานาโลหรือว่านักสู้ป.4 อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานเปิดเผยว่าการที่พวกตนได้ออกมาตั้งโต๊ะให้ประชาชนลงชื่อเพื่อขับไล่กลุ่ม Amnesty International ในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพวกเรามีหัวใจรักพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราที่ผ่านมาแม้แต่เงินเหรียญบาทตกมีรูปของพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราก็ไม่กล้าจะเดินข้ามแต่อย่างใดแต่วันนี้กลุ่ม Amnesty หรือว่า NGO ที่คอยสนับสนุนยุยงส่งเสริมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือม็อบต่างๆที่จะล้มล้างสถาบันและยกเลิกมาตรา112พวกเรายอมไม่ได้จึงได้ออกมาตั้งโต๊ะให้ประชาชนนั้นมาลงรายชื่อกันเพราะประชาชนชาวรากหญ้าอย่างพวกเราอาจจะไม่เก่งเรื่องอินเทอร์เน็ตไม่เข้าใจการลงชื่อทางแอปแต่พวกเรามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงขอลงชื่อในกระดาษแล้วจะนำรายชื่อดังกล่าวไปมอบให้กับทางด้านดร.เสกสกลหรือว่าแรมโบ้ที่กรุงเทพต่อไปนางนิตยาบอกว่าที่ผ่านมากลุ่ม Amnesty หรือว่า NGO กลุ่มนี้ได้ร่วมกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกไปหาพวกตนเพื่อล่ารายชื่อ 100,000 คนจะขอยกเลิกมาตรา112ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ถึง2554ตอนที่ไปหาพวกเราจะโกหกบอกว่าเอารายชื่อไปสนับสนุนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จนทำให้พวกเราหลงเชื่อและถูกประชาชนชาวไทยหลายคนประนามเข้าใจผิดว่าพวกตนคือหมู่บ้านเสื้อแดงล้มเจ้าล้มพระเจ้าแผ่นดินต่อมาเนี่ยพวกเราได้มาเจอและพูดคุยกับทางคุณแรมโบ้ดร.เสกสกลอรรถวงศ์เพื่อจะขอชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นต้องการที่จะทำตามหัวใจของพวกเราที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินของคนไทยทั้งประเทศซึ่งครั้งนี้พวกเราชาวอีสานทั้ง20จังหวัดจะไม่ยอมให้พวก NGO มาหลอกลวงตนและประชาชนตามหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดต่างๆอีกต่อไปพวกเราจะขอต่อสู้ถวายชีวิตเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยครั้งต่อไปพวกเราจะไปตั้งโต๊ะลงชื่อตามอำเภอและจังหวัดต่างๆทั่วทั้งภาคอีสานเพื่อจะได้รายชื่อให้ครบ1ล้านชื่ออย่างรวดเร็วเพราะต้องการจะเห็น Amnesty ออกจากประเทศไทยไปโดยเร็วที่สุดส่วนทางด้านนายอานนท์แสนน่านผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยก็บอกว่าทาง Amnesty เนี่ยออกแถลงการว่ากลุ่มไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดตนขอบอกเลยนะครับว่าอย่าตอแหลเพราะการกระทำที่พวกคุณทำยุยงส่งเสริมฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคอยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จะให้การสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์และบุคลากรทางปรัชญาวันนี้พวกเราอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วประเทศไทยจะถอดหน้ากากชาวต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังคอยฝังตัวเองอยู่ตามชนบทโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีฝรั่งบางคนไปแต่งงานมีภรรยาเป็นคนไทยอีสานเอาเงินเอาความสุขไปให้เพื่อใช้ปลุกปั่นเกลียดชังเจ้าหรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มนี้จะแฝงตัวเป็นอาจารย์สอนพิเศษตามมหาวิทยาลัยดังๆบางคนก็มีภรรยาเป็นอาจารย์ชักจูงนักเรียนแล้วก็นักศึกษาออกไปรณรงค์ให้ประชาชนชาวรากหญ้าเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์และที่ทาง Amnesty บอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศหรือนายทุนแต่อย่างไรผมขอบอกว่าพวกคุณหลอกอาจารย์มหาลัยหลอกนักเรียนหลอกนักศึกษาบางคนได้แต่อย่ามาหลอกพวกเราที่เป็นประชาชนออกมาเป็นนักสู้เรียกร้องเพื่อปากท้องประชาชนอย่างแท้จริงตนทราบดีครับว่าเงินมาจากไหนแล้วทำไมพวกตนหรืออดีตแกนนำเสื้อแดงหลายคนมีเงินหลายล้านบาทมาสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงออกมาต่อสู้กับรัฐบาลที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แม้แต่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงหมู่บ้านเสื้อแดงเคยทำผ้าป่าไปแล้วได้เงินเพียง 36,000 บาทแต่ทำไมพวกเรามีปัญญาสร้างสถานีวิทยุได้ด้วยงบประมาณกว่า5ล้านบาทอย่างที่พวกเราที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆออกมาพูดไปมากกว่านี้เลยนี่ฮะตอนนี้ก็มาเริ่มมีการออกมาล่ารายชื่อนะครับแล้วที่สำคัญคือคนเหล่านี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังรู้ดีว่าที่ผ่านมา Amnesty และ NGO กลุ่มต่างๆนั้นเคลื่อนไหวกับพวกเขาอย่างไรครับ